สวัสดีนะฮะสวัสดี FC ผู้ที่ตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีตามคำเรียกร้องของ FC นะฮะขอเข้ามานะครับอยากจะดูวิธีการเปลี่ยนลูกหมากปลายแขนแหลกและลูกหมากแขนแหลกของ Mitsubishi Titan นะครับรถรุ่นใหม่จะใช้เป็นแหลกแอนด์เพเลียดนะครับก็คือแหลกพวงมาลัยแล้วนะครับคล้ายๆกับรถเก๋งนะครับจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนรถกระบะเนี่ยจะใช้เป็นแบบกระปุกพวงมาลัยนะรถรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นแหลกพวงมาลัยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Nissan Navara Mitsubishi Titan Toyota Vigo นะครับรวมถึง D-Max นะครับแล้วก็ Chevrolet นะครับFord Ranger ด้วยนะฮะพวกนี้หันมาใช้แหลกมาหมดแล้วนะครับเพราะว่ากระปุกพวงมาลัยเนี่ยมันมีชิ้นส่วนเยอะแยะแล้วก็เหมือนกับว่าความรวดเร็วในการเลี้ยวในการเลี้ยวเนี่ยมันสู้แหลกไม่ได้นะแหลกมันไม่ต้องผ่านกระปุกพวงมาลัยที่มีระบบกลไกเยอะแยะนะครับแต่ความคงทนทานนะฮะจะสู้พวกกระปุกพวงมาลัยไม่ได้นะครับฉะนั้นมันก็ได้ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยรถรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นแหลกไฟฟ้านะครับก็ยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าขอทานโทษครับพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าก็จะยังใช้แหลกอยู่นะครับแต่ว่ามีมอเตอร์ปั่นไฟฟ้าอยู่ที่คอพวงมาลัยนะครับฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอีกก็ยังมีแหลกคงไว้เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราถอดยางกันฝุ่นแหลกออกนะครับตัวยางกันฝุ่นแหลกนะที่เป็นริ้วๆๆนะครับคือยางกันฝุ่นเราใช้ไขควงแบนนะครับตอกสลักยึดกับลูกหมากแขนแหลกนะครับผมทำเครื่องมือพิเศษขึ้นมานะฮะตัวนี้ใช้สำหรับถอดลูกหมากแหลกอย่างเดียวนะฮะถอดอย่างอื่นไม่ได้ต้องถอดลูกหมากแหลกอย่างเดียว FC ที่จะทำตามนะครับก็ใช้คีมล็อกโซ่ก็ได้นะครับกุญแจจับแป๊บนะครับหรือว่าประแจจับแป๊บประปาก็ได้นะฮะในการหมุนนะครับถ้าเราไม่มีหรือว่าถ้าเราจะใช้กุญแจก็ใช้เบอร์38นะครับ38นะครับในการถอดนะครับก็ใช้กุญแจเข้าไปมันจะมีเหลี่ยมของมันนะฮะเบอร์38นะครับแล้วก็คันออกไปนะครับในส่วนของรถเก๋งนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota Nissan Mitsubishi นะครับก็จะเป็นแหลกพวงมาลัยแบบนี้หมดนะครับรวมถึง Vios ด้วยนะฮะ Vios ก็จะเป็นแหลกแบบนี้นะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันคล้ายกันนะวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนกันนะไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายไม่มีความยุ่งยากอะไรมากมายยกเว้นซีนของแหลกพวงไหลนะฮะเดี๋ยวซีนแหลกพวงไหลถ้ามีโอกาสผมก็จะทำคลิปให้ดูกันอีกทีนะครับในขั้นตอนในการซ่อมนะครับในส่วนของกระปุกพวงไหลผมก็ทำคลิปลงไปแล้วนะครับก็คือทูเปอร์นะทูเปอร์ก็คืออีซูซูนั่นแหละครับพวก D-Max ตัวแรกๆนะD-Max ตัวแรกๆก็ยังเป็นกระปุกอยู่นะฮะไม่ใช่สิดาก้อนนะฮะดาก้อนยังเป็นกระปุกนะฮะแต่ D-Max เริ่มเป็นพวงมาลัยแล้วเริ่มเป็นแหลกพวงมาลัยแล้วผมหลงนะฮะผมหลงอันนี้คือลูกหมากแขนแหลกนะครับหรือว่าไม้ตีกองนะครับผมจะใส่เข้าไปแล้วก็วัดระยะให้มันเท่ากันเพื่อจะได้ขับรถง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวตั้งศูนย์ล้อคือเดี๋ยวผมทำให้มันดูดีขึ้นก่อนเดี๋ยวผมค่อยถ่ายนะตอนนี้มันดูผมว่าถ้าออกอากาศไปนี่ผมว่าโดนดราม่าแน่เลยแต่ตัวตั้งศูนย์เนี่ยผมใช้ตั้งโชว์อินกับโชว์เอานะแต่ว่าลอกจำลองมาจากของศูนย์ของเยอรมันนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้ผมทำให้มันดูดีหน่อยนะฮะเป็นสื่อแบบดีๆหน่อยไม่ใช่เอาที่ผมเข้าใจคนเดียวไม่ได้นะฮะเอาตั้งแบบโชว์อินโชว์เอานะก็คือตั้งศูนย์นะครับส่วน
แคมเบอร์กับแคสเตอร์เนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือนะในการตั้งตัวที่เป็นลูกเบี้ยวเนี่ยเขาจะตั้งแคมเบอร์นะฮะแคมเบอร์นะเป็นเนกาทีฟกับโฟกาทีฟนะครับส่วนตัวลูกหมากแขนแหลกและลูกหมากปลายแขนแหลกเนี่ยเขาจะใช้ตั้งในระดับโทรอินกับโทรเอานะครับโทรอินกับโทรเอามันก็เหมือนกับว่าหน้าศอกหรือไม่ศอกอะไรประมาณนี้สมัยโบราณนะสมัยโบราณจะใช้ตลับเมตรวัดนะครับแต่ของผมเนี่ยจะใช้แป๊บ2เส้นนะฮะในการทำเดี๋ยววันหลังดีกว่านะฮะให้ผมทำให้มันดูดีๆก่อนเดี๋ยวผมจะโดนดราม่าอีกนะเอาไว้ให้แบบทำให้มันดูดีนะฮะแล้วก็เอาลงให้ดูอีกทีฮะในการสาธิตในการตั้งโชว์อินโชว์เอาท์นะโดยไม่ต้องไปง้อร้านตั้งศูนย์ล้อเลยผมไม่เคยไปตั้งศูนย์ล้อเลยนะฮะทำแล้วผมก็ตั้งให้ลูกค้าแต่ว่าถ้าจะให้มั่นใจก็ไปตั้งศูนย์ล้อได้แต่ถ้าตั้งศูนย์ล้อเนี่ยส่วนมากความเพี้ยนมันก็จะไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะก็ถือว่าพอกับที่ใช้เครื่องที่เป็นพวกดิจิตอลในการตั้งโชว์อินโชว์เอาท์นะครับมันแม่นยำกว่าใช้ตลับเมตรหรือว่าใช้เชือกวัดนะตัวนี้เราจะใช้แป๊บ2ตัวนะครับในการทำนะครับหลังจากที่ผมขันเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็จะใส่ลูกหมากปลายแขนแหลกเข้าไปที่แขนของดุมล้อหน้านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยใส่ลูกหมากกันฝุ่นแหลกนะครับตามให้ทันนะครับสำหรับ FC ที่จะทำเองนะครับติดขัดตรงไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามานะถามได้นะครับก็ลองหัดทำดูนะครับแบบง่ายๆนะครับหัวใจหลักของการทำช่วงล่างนะครับก็คือขันให้แน่นนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือขันให้แน่นมี3ข้อนะครับหัวใจหลักขันให้แน่นขันให้แน่นขันให้แน่นนะครับไม่มีอะไรเลยรถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้จะมีลูกเบี้ยวเห็นไหมลูกเบี้ยวตัวลูกเบี้ยวเนี่ยที่อยู่ตรงปีกนกนะเขาเรียกลูกเบี้ยวในการตั้งแคมเบอร์นะครับตั้งแคมเบอร์ฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆจะมีหมดนะครับ Vigo ก็มีนะครับMitsubishi Titan ก็มีนะครับแล้วก็Isuzu ไม่มีนะไม่มีตั้งแคมเบอร์นะ Isuzu ยังไม่มีนะยังใช้เป็นคอม้านะฮะยังเป็นคอม้าก็คือตัวคอม้าเป็นรุ่นเก่าอยู่นะ Isuzu ไม่มีนะครับมันมีวิธีนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะถ้าอยากจะให้เป็นแคมเบอร์บวกหรือแคมเบอร์ลบเนี่ยมันมีวิธีทำนะครับทำให้เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเฉลยนะฮะว่ารถคันไหนมันเป็นบวกมันเป็นลบนะครับรถเป็นบวกเอาง่ายๆรถล้อหน้าเราสมมุติถ้ามันอยู่ตรงมันอยู่ตรงกลางอยู่ศูนย์เนี่ยเราอนุมานว่ามันเป็นมุม90องศานะครับถ้ามันติดลบถ้าเป็นล้อขวาถ้าเราหันหน้าเข้าหาล้อขวาถ้ามันติดลบเนี่ยมันจะกระเดียดมาทางน้อยกว่า90องศาก็คือ89องศาลงมานะครับ89องศาลงมาคือติดลบแต่ถ้าติดบวกก็คือ91องศานับ91องศาไปเนี่ยมันจะติดบวกเขาเรียกว่าเป็นแคมเบอร์บวกนะครับส่วนแคมเบอร์ลบก็มันก็จะติดลบมาทาง89องศานะครับถ้า90องศามันจะตั้งฉากตรงเขาเรียกว่าเป็นศูนย์นะครับวิธีการง่ายๆนะครับอันนี้เราอยู่ที่ล้อหน้าขวาหันหน้าเข้าหารถนะครับเนี่ยเราก็หันหน้าเข้าหารถก็จำลองว่ามุมมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราต้องการให้มันบวกเราก็หมุนเผาลูกเบี้ยวนะฮะแต่ว่าต้องมีเครื่องจับวัดนะครับจับวัดตัวเขาเรียกว่า adjustment wheel นะ adjustment wheel นะถ้าพูด
ผิดก็ต้องขออภัยเพราะว่าเรียนมาไม่ได้ใช้นะนานมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องเวลนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องล้อเนี่ยผมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมเรียนเรื่องล้อก่อนนะแล้วก็เรียนช่วงล่างแล้วก็เรียนเครื่องยนต์แล้วก็เรียนไฟฟ้านะฮะแล้วก็เรียนแอร์นะผมจะเรียนไปทีละขั้นนะครับถ้าเราเอาง่ายถ้ารถกินซ้ายกินขวาเนี่ยแคมเบอร์ฝั่งที่เป็นบวกมันก็จะกินฝั่งนั้นนะครับสมมุติเราปล่อยมือข้างซ้ายนะครับอันนี้อาจจะนอกเรื่องนะครับเริ่มออกนอกเรื่องแล้วสมมุติปล่อยมือไปทางซ้ายปล่อยมือแล้วรถไปทางซ้ายเนี่ยแปลว่าล้อฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นบวกฝั่งขวาเป็นลบเนี่ยง่ายๆนะฮะง่ายๆถ้าเราจะหักล้างมันเราก็ต้องทำข้างขวาให้เป็นบวกนะจากลบก็เป็นบวกจากเป็นบวกปุ๊บมุมบวกเจอมุมบวกนะครับเราก็จะเฉลี่ยค่าของมันนะครับแล้วก็ไปตั้งโทอินเนี่ยให้หน้ามันเข้ามาประมาณ1 หุ่นนะฮะ1หุ่นโดยประมาณนะครับ1หุ่นแล้วก็จะต้องจับศูนย์ให้มันเป็นบวกแล้วแต่ว่าฝั่งขวานี่เป็นบวกมากขนาดไหนมันก็จะมีสูตรนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราค่อยว่ากันฮะอันนี้มันเป็นเรื่องแบบทางเทคนิคออกไปไกลแล้วไกลเลยนะครับซึ่งจะไม่มีการเรียนการสอนที่ไหนนะครับยกเว้นอยู่ในศูนย์ที่เป็นศูนย์ตั้งเป็นศูนย์ที่ตั้งศูนย์ล้อง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็เอามาแชร์กันให้ฟังนะครับว่ามันมีวิธีทำนะครับในส่วนของรถแดกเนี่ยมุมล้อมันก็จะเป็นมุมลบนะครับไม่มีมุมบวกนะในรถแดกเพราะว่าต้องการสเตนก็คือระยะทางที่ตรงนะครับไม่ต้องการแบบขับสบายนะก็คือต้องการแบบเทคตัวออกแรงๆเนี่ยออกเป็นเส้นตรงอย่างสถานเดียวนะครับในส่วนของโทอินกับโทเอาเนี่ยเป็นศูนย์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไม่เหมือนกันรถบ้านนะครับสำหรับ FC ที่ไม่มีเครื่องมือในการถอดก็ใช้คิมล็อกโซได้นะครับนี่ก็เข้าเรื่องนอกมันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะนะครับไม่ใช่ว่าเราทำช่วงล่างอย่างเดียวแล้วไม่ใช่เราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับadjustment นะครับเกี่ยวกับมุมล้อเกี่ยวกับโชว์อินโชว์เอาท์และเกี่ยวกับแคสเตอร์เกี่ยวกับมุมแคมเบอร์ด้วยนะครับฉะนั้นทุกอย่างมันมีความสำคัญทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าและไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างนะครับทุกอย่างมีเคล็ดลับมีเทคนิคแอบแฝงกันเยอะแยะเลยนะครับว่าทำไมรถเหมือนกัน CC เท่ากันทำมาจากสำนักเดียวกันแล้วทำไมรถอีกคันมันวิ่งดีอีกคันหนึ่งมันวิ่งไม่ดีนะฮะมันก็มีจุดหลายๆจุดนะครับไม่ใช่ว่าจุดแค่ตรงนี้นะครับในส่วนของ FC ที่อยากทำตามก็ค่อยๆดูนะครับอีกทิกหนึ่งนะฮะถ้าเราไม่มีเครื่องตั้งศูนย์หรือว่าอะไรนะอีกทิกหนึ่งสำหรับผู้ที่จะทำเองนะฮะก็คือเอาลูกหมากเดิมนั่นแหละครับมาเทียบกันเลยนะฮะให้มันความยาวเท่ากันนะครับความยาวเท่ากันนะครับเอาตารางเมตรมาวัดเลยว่ามันยาวเท่าไหร่นะฮะอย่าไปนับเกียวนะฮะนับเกียวเนี่ยมันเป็นสมัยโบราณนะครับเพราะว่าลูกหมากแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นแต่ละค่ายเนี่ยความเพี้ยนมันมีสูงนะครับเพี้ยนไปแค่3มิล4มิลนี่ก็ศูนย์ล้อนี่ก็ไปกันใหญ่เลยนะฮะวิธีง่ายๆนะฮะเอามาวางบนกระจกนะครับแล้วตั้งมันตรงทั้ง2อันนะครับทำความยาวให้มันเท่ากันแล้วก็ใส่เข้าไปจบนะฮะจบที่เดียวนะแล้วเราออกไปลองวิ่งดูนะครับถ้าพวงมาลัยเบี้ยวก็ถ้าเป็นแอร์แบ็กถ้าไม่อยากถอดผมก็มีวิธีนะมีวิธีในการทำให้มันตรงนะโดยไม่ต้องถอดพวงมาลัยแต่ต้องใช้เทคนิคในการขันโทอินกับโทเอาท์ลงมานะซึ่งมันจะยุ่งยากหน่อยนะผมทำบ่อยนะเพราะว่าบางที
อย่างเช่นรถทําช่วงล่างอย่างเช่นรถ Camry อย่างเงี้ยผมไม่อยากถอดพวงมาลัยนะแต่ผมมีเครื่องในการสแกนแอร์แบ็กอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้กลัวในการถอดนะแต่ว่าเนื่องจากว่าในการถอดเนี่ยถ้าเกิดเขามีปัญหาเนี่ยเขาอาจจะชี้ว่าเราเป็นคนทำได้นะฉะนั้นผมก็เลือกที่จะมาปรับที่โทอินนะโทอินก็คือสมมุติถ้าพวงมาลัยเบี้ยวขวาเราก็ปรับโทอินเข้ามาปรับสองข้างนะฮะเฉลี่ยสองข้างนะครับแล้วก็มันมีสูตรในการทำนะไม่ใช่ว่าฟังผมแล้วบอกปรับโทอินข้างหนึ่งก็คราวนี้ยางบันไลเกิดเลยนะฮะฉะนั้นมันมีอีกเยอะแยะนะฮะที่ผมยังเล่าไม่หมดนะฮะก็พยายามจะให้เนื้อหานะฮะเหมือนกับว่าเป็นการคุยกันนะครับทำความรู้จักกันไปก่อนนะฮะแล้วก็คราวหลังเวลาผมอธิบายตรงไหนเนี่ยมันก็จะดูง่ายๆนะครับไม่ต้องสลับซับซ้อนไม่ต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามารบกวนนะให้มึนงงนะครับผมพยายามทำให้มันง่ายๆนะครับยังไงผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมผมว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะฮะผมไม่ถอดล้อเลยเห็นไหมแสดงกรรมวิธีในการทำก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับสำหรับ FC ที่จะทำเองนะครับ1ตามที่ผมบอกมี3ข้อเท่านั้นนะคือขันให้แน่นข้อที่2ก็คือขันให้แน่นข้อที่3ขันให้แน่นนะฮะขันให้แน่นหมดนะฮะไม่ว่าเป็นลูกหมากปลายแขนแหลกลูกหมากแหลกแล้วก็ยางกันฝุ่นนะครับก็ใช้เคเบิลไทนะครับรัดให้แน่นนะครับทุกอย่างต้องแน่นหมดนะครับส่วนที่เหลือก็ถ้ามันเพี้ยนมากก็วิ่งไปตั้งศูนย์ล้อนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการตั้งศูนย์อันนั้นมันจะสลับซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องที่ไฮเทคมากที่มีราคาแพงๆนะครับผมมีวิธีในการทำนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตลับเมตรในการวัดหน้ายางนะครับอันนี้เจ๋งกว่าเยอะมากนะเดี๋ยวไปอีกเที่ยวหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้สื่อที่ผมจะเอามาลงเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไงก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมก็จะพยายามเผยเทคนิคในการทำรถนะครับว่าเราเริ่มต้นจากทำตรงนี้นะไปสู่ที่ยากขึ้นนะก็สุดท้ายเราก็จะทำได้เองนะครับมันไม่มีเรื่องไหนยากเลยให้ผมไปทำงานออฟฟิศผมก็ยังยากกว่าเลยนะฮะฉะนั้นทุกคนมีเอ็กซ์เพิร์ตต่างกันนะฮะฉะนั้นเรามาแชร์กันนะครับผมยังไงผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ผู้ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณ FC ที่ขอเรื่องเข้ามานะครับทำให้ผมได้มีคอนเทนต์ในการนำเสนอให้กับ FC นะครับถึงแม้ว่าบางเรื่องบางคอนเทนต์อาจจะไร้สาระไม่มีประโยชน์นะครับผมก็พยายามจะให้สาระและก็มีประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามารับชมนะครับยังไงผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก Subscribe ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับยังไงมาเป็นสปอนเซอร์นะฮะของช่องนะครับโดยการกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจกับทีมงานนะครับได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม